SCG ร่วมฉลอง Pride Month ให้พนักงาน LGBTQ ลาผ่าตัดแปลงเพศได้ Pride Month s, เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQ ที่ได้จัดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งไทยเมื่อวันที่1มิถุนายน2567แสดงออกถึงความเท่าเทียมทางเพศในสังคมประเทศไทยมีพระราชบัญญัติความเท่าเทียมทางเพศพุทธศักราช2558ทําให้การละเมิดสิทธิกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศลดลงไปมาก หลายบริษัทเปิดกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันการรับสมัครพนักงานพิจนารณาจากคุณสมบัติและความสามารถเป็นสำคัญไม่คำนึงเรื่องเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเหมือนในอดีตข่าวดีสำหรับ LGBTQ ฉลองเดือน Pride Month ขณะนี้มีบริษัทเอกชนหลายแห่งได้เพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงานกลุ่มหลากหลายทางเพศสามารถลาไปผ่าตัดแปลงเพศได้หนึ่งในนั้นมีบริษัทชั้นนําอย่างปูนซีเมนไทยหรือ SCG กลุ่มบริษัทที่มีการดําเนินธุรกิจกว่า110ปี ประกาศให้สิทธิพนักงาน LGBTQ สามารถยื่นลาผ่าตัดแปลงเพศได้แล้วบริษัทยอมรับและสนับสนุนความหลากหลายทางเพศที่สำคัญเราอยากให้พนักงานทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างที่อยากจะเป็นซึ่งจะส่งผลให้พนักงานมีความสุขมีความเชื่อมั่นในตนเองสามารถปลดปล่อยพลังความสามารถและศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ส่วนขั้นตอนการยื่นใช้สิทธิก็ไม่ยุ่งยากให้ถือเป็นการลาป่วยได้ตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งกำหนดแต่ไม่เกิน30วัน และลาได้เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาที่เป็นพนักงานของบริษัทเริ่มจากการขออนุญาตผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้วจึงจะหยุดงานได้และต้องนาใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งมามอบต่อบริษัทภายใน7วันนับแต่วันเริ่มกลับเข้าทํางานการลาเพื่อผ่าตัดแปลงเพศให้มีผลตั้งแต่1มิถุนายน2567นอกเหนือจากนี้บริษัทยังมีนโยบายให้พนักงานสามารถลาได้ไม่ว่าจะเป็นลากิจเพื่อดูแลการเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลอันเป็นที่รักตลอดจนการลาเพื่อปฏิบัติศาสนกิจสําหรับศาสนา,าต่างๆเช่นการอุปสมบทการไปประกอบพิธีฮัทการบวชชีการลาปฏิบัติธรรมเป็นต้นจึงไม่น่าแปลกใจทใําไม SCG จึงเป็นองค์กรที่ได้รับความสนใจและมีคนอยากร่วมงานมากติดอันดับต้นๆความใส่ใจและความสําคัญพนักงานครองใจพนักงานหลายหมื่นคนทั้งในไทยและต่างประเทศทําให้ SCG ยังเติบโตอย่างยั่งยืน